เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะคะมองแนวโน้มวันนี้คิดว่าตลาดอาจจะมีการฟื้นตัวในระยะสั้นแต่ยังอยู่ในกรอบจำกัดนะคะโดยหลักยังคงเน้นเรื่องของความผันผวนของตลาดในระหว่างทางนะคะปัจจัยภายนอกจากตลาดต่างประเทศในวันนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นทางด้านบวกนะคะหลังจากที่ดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดพุ่งขึ้นไปกว่า 322.11 จุดนะคะมาปิดที่ระดับ 11,176.76 จุดนะคะนักลงทุนในตลาดต่างมีความคาดหวังเกี่ยวกับแถลงการของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในวันศุกร์นี้นะคะว่าจะมีการส่งสัญญาณการช่วยเหลือครั้งใหม่ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆที่ทยอยประกาศออกมาในช่วงนี้ยังคงค่อนข้างอ่อนแอนะคะไม่ว่าจะอยู่ในตลาดที่อยู่อาศัยหรือว่าภาคการผลิตก็ตามก็ยังคงเน้นก็ยังคงเป็นตัวแรงผลักดันที่ทำให้คนคาดหวังกันมากขึ้นว่าเฟดน่าจะมีการประกาศตัวมาตรการใดๆออกมาเพื่อช่วยเหลือนะคะตรงนี้ยังคงมีความคาดหวังอยู่ทำให้ตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะตัวราคาน้ำมันดิบก็ฟื้นตัวขึ้นตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นนะคะเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าไนเม็กซ์เนี่ยปิดทะยานขึ้น 1.02 เหรียญนะคะมาอยู่ที่ 85.44 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะคิดว่าบรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคอาจจะได้รับอานิสงส์ตรงนี้เข้ามาบางส่วนนะคะตลาดเซตของเราเมื่อวานถือว่าค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นอยู่พอสมควรนะคะการดิดกลับในระยะสั้นเรายังคงมองว่าเป็นไปได้อยู่แต่ยังคงเชื่อว่ากรอบการปรับขึ้นไม่น่าจะไปไหนได้ไกลนะคะแล้วก็แนวโน้มอาจจะยังคงอยู่ทางด้านขาลงอยู่และควรจะต้องจับตาเรื่องของแรงขายของต่างชาติที่มีความหนาแน่นมากยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อวานนี้ต่างชาติยังขายสุทธิบ้านเราไปเกือบ 3,000 ล้านบาทนะคะหลังจากที่มีโบรกฝรั่งบางแห่งนะคะออกมาปรับลดเรื่องของคาดการ GDP นะคะรวมไปถึงให้มุมมองเรื่องของการเทรดตัว PE ตลาดหุ้นไทยที่ไม่ถูกนักในเชิงเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆนะคะเหมือนในสมัยก่อนที่ตลาดเราค่อนข้างมีตัว TE ที่ถูกดิสคาวมาค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้เราก็เทรดอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของภูมิภาคนะคะอย่างล่าสุดเรื่องของการปรับลดคาดการ GDP ก็มาจากตัว City Group นะคะประกาศลดคาดการ GDP ไทยนะคะในปีนี้ลงจากระดับ 3.6% เหลือ 2.7% นะคะแล้วก็ใน GDP ในปีหน้าเนี่ยเหลือการเติบโตที่ 3.6% นะคะจากเดิมที่เคยคาดไว้ว่าจะโตได้ราว 5% นะคะก็คิดว่ายังคงเป็นปัจจัยที่กดดันภาพโดยรวมของตลาดอยู่นะคะไม่น่าที่จะทำให้เทรดไปไหนได้ไกลและยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะก็น่าจะเป็นที่จับตาของตลาดค่อนข้างมากนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่ในขณะที่ทางรัฐบาลส่งสัญญาณว่าอยากจะให้คงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเพื่อช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในขณะที่ภาพเงินเฟ้อเนี่ยดูเหมือนจะเร่งตัวมากขึ้นนะคะก็เรายังคาดการณ์ว่าในครั้งนี้เนี่ยทางกนง.จะมีการขยับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงขึ้นอีก 0.25% นะคะแต่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในรอบปีนะคะอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ 3.25% นะคะถ้าปรับขึ้น 0.25% ก็จะอยู่ที่ 3.5% นะคะกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นนะคะก็แนะนำเป็น selective trading นะคะหุ้นที่คงอยู่ในพอร์ตนะคะจะมีตัวสมบูรณ์ advanced technology นะคะตัว TK ตัว Stake นะคะ KTB นะคะหุ้นที่ปรับออกก็จะมีตัว Land House กับพฤกษานะคะที่ปรับเข้ามาแทนในพอร์ตนะคะวันนี้ก็คือตัว Singer นะคะมองเก่งกำไรนะคะ fair value เป็นของปี55นะคะที่7บาท20นะคะมองตัวนี้แนวโน้มผลประกอบการน่าจะดีต่อเนื่องไปจนถึงในครึ่งปีหลังรวมไปถึงปีหน้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะรับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้กับผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของซิงเกอร์ด้วยนะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะ